มารีวิวขนมกันดีกว่าขนมในวันนี้ยี่ห้อนิจิห่อละ20 บาทมันเป็นขนมเนื้อปลาอบกรอบชุบแป้งสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้คือรสต้มตำรับนะคะผสมสาหร่ายคือกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกินเข้าไปปุ๊บคือรสชาติปลาแล้วพอเคี้ยวจะกลืนอ่ะจะรสชาติแบบรอยท่อคือแบบบ้างทุบบ้างบำบัดเหมือนแป้งกดเกิดมันคุ้มแบบเนื้อแป้งแบบไม่ทุกไตอ่ะเออนั่นแหละอร่อยอ่ะคือกินออกเป็นปลาทุบแป้งจริงเลยราคาก็ถูกอร่อยนะคะเพิ่งมาใครเห็นก็ซื้อมาอร่อยจริงๆโอเคบ๊ายบายค่ะ